ยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์คือพระพุทธรูปพระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ใจกลางพุทธมณฑลหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑลณบริเวณใต้ฐานองค์พระประธานจึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี2500จนแล้วเสร็จในปี2525พระศรีศากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์เป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสำริดงดงามมีความสูง 2,500 กระเบียดหรือ 15.875 เมตรด้วย2มือของพ่อนี้องค์พระประธานที่พุทธมณฑลจึงเป็นดั่งพุทธสถานสำหรับการบูชาและเป็นเครื่องเตือนใจพุทธศาสนิกชนในเมืองพุทธเสมอมา